ชื่อกนกพรนะคะเป็นเว็บมาสเตอร์อยู่ที่ Thai PBS ค่ะก็สำหรับเดอะพาเลสนะคะก็ถือว่าเป็นโมเดลแล้วก็เป็นครั้งแรกที่มีการรวมตัวกันของศิลปินซึ่งเป็นปัจจัยของน้องๆวัยรุ่นแล้วก็คนที่เป็นทาร์เก็ตกลุ่มของออนไลน์ Thai PBS อยู่แล้วด้วยตอนที่มีการชมย้อนหลังแล้วก็ชมสดของเดอะพาเลสซึ่งมีการออกอากาศที่รายการดนตรีกวีศิลป์เมื่อช่วงประมาณปลายเดือนมิถุนาต้นกรกฎาคมก็เป็นคลิปย้อนหลังแล้วก็เป็นช่วงเวลาของการชมออนไลน์ที่มีอินเทรสสูงที่สุดของเดือนด้วยค่ะก็ถือได้ว่าเป็นที่สนใจของแฟนๆของออนไลน์ของโซเชียลมีเดีย